กำลังเป็นประเด็นร้อนถกเถียงกันในโลกออนไลน์ต่อกรณีที่มีการร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมของ MV เที่ยวไทยมีเฮค่ะวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะหาข้อยุติและจะใช้เป็นกรณีศึกษาถึงการนำเอาการแสดงขั้นสูงมาปรับใช้ค่ะการเที่ยวไทยในมิวสิกวิดีโอเที่ยวไทยมีเฮพอยอมรับได้แต่ให้ทำกิจกรรมเช่นขี่ม้าหยอดขนมครกนับเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมขัดกับภาพลักษณ์หน้าเกรงขามของราชายักษ์และผิดจารีตของโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นความเห็นเบื้องต้นส่วนหนึ่งจากที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือเกี่ยวกับกรณีปัญหาร้องเรียน MV เที่ยวไทยมีเฮโขนเนี่ยเราพูดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะมันเป็นมรดกมันของชาตินะครับมันเป็นหน้าสินชั้นสูงที่สำคัญคือมันมีจารีตมีขนบในการแสดงนะครับไม่ใช่ว่าทางกระทรวงก็ดีทางสถาบันก็ดีทางกรมศิลปากรก็ดีจะไม่เห็นด้วยกับ MV อันนี้ทั้งหมดผมบอกว่ามีอยู่ตอนหนึ่งช็อตหนึ่งสองช็อตที่ยังเป็นการแสดงโขนอยู่แต่ที่เหลือนั่นมันคืออากัปกิริยาของมนุษย์โดยการเอาเครื่องแต่งกายโขนไปใช้มันจะทำให้มุมมองของคนทั่วไปมองว่าออโขนเล่นอะไรก็ได้แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของร่วมสมัยเป็นเรื่องของการต่อยอดมรดกวัฒนธรรมในภาพรวมแล้วเนี่ยทางททท.เนี่ยเขาเอามาต่อยอดเอามรดกวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดความน่าสนใจในเรื่องของการโฆษณานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาลบหลู่ใครเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นบางฉากที่อาจจะมีฉากอื่นอีกแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการปรับนะครับซึ่งย้ำเน้นนะครับว่าทางคุณบัณฑิตเนี่ยยินดีที่จะมาช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ MV นี้เนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เตรียมจัดประชุมร่วมกับกรมศิลปากรที่โรงละครวังหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อจัดทำหลักการนำตัวละครโขนมาใช้ในสื่อจากนั้นจะจัดเวทีเสวนาอีกครั้งวันที่29กันยายนเชิญตัวแทนททท.และผู้จัดทำ MV เที่ยวไทยมีเฮร่วมทำความเข้าใจเรื่องการนำศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างร่วมสมัยเพื่อไม่ให้ขัดกับพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559มาตรา24ซึ่งให้อำนาจระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้เราต้องเข้าใจว่าการตีความในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าก็ดีหรือว่าต่อยอดก็ดีในเรื่องของศิลปะพื้นบ้านศิลปะการแสดงศิลปะชั้นสูงเหล่านี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วบางครั้งเนี่ยคนที่ไปทำสิ่งเหล่านี้หรือสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่รู้หมดนะครับในสิ่งที่ควรไม่ควรอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วมีพ.ร.บ.ตัวนี้ด้วยแต่ต้องพึงระวังว่ามันต้องมีพื้นที่ในการแสดงออกนะฮะไม่ใช่ว่ามีกฎระเบียบจนเกรงไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้นะครับทุกคนก็กังวลไปหมดความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่เกิดขณะที่โลกออนไลน์ส่วนหนึ่งได้มีการรณรงค์แคมเปญไม่เห็นด้วยกับการร้องเรียน MV เที่ยวไทยมีเฮผ่านเว็บไซต์ change.org ซึ่งตอนนี้ครบจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ 50,000 คน